ำเลยนะเดี๋ยวพระจะเสียเวลานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิต่อไปนี้ไปจะได้บรรยายธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องสดับสติปัญญาพุทธบริษัททั้งหลายเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมนี่อาตมาเป็นผู้ไม่ค่อยสันทัดในสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าตำหนักตำราเข้าในแบบแผนตำหนักตำรามากมายก็อาศัยการปฏิบัติของตัวท่านเองที่จะได้บรรยายให้พวกพุทธบริษัทได้สดับสับฟังเพราะฉะนั้นสิ่งอันใดเมื่อที่ศาสนาไปไม่เป็นที่ไปรอก็ต้องขออภัยด้วยศาสนธรรมคำสอนของพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งให้พุทธบริษัทแม้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมะแล้วก็ยอมได้รับความสงบสุขสบายเพราะว่าบรรดาผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาและภิกษุสามเณรนั้นไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการท้อไม่มีการโกหกหลอกลวงซึ่งกันและกันมีแต่ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมคำสอนพระเจ้านั้นเมื่อบุคคลมาพบบุคคลใดมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็ย่อมจะประสบแต่ความสุขความเจริญไม่มีทางที่จะนำไปสู่ทางที่หายนะหายชนะคือเรียกว่านำไปสู่ทางเสื่อมทางที่จะเป็นไปเพื่อความอาบายมุขนั้นก็เป็นอันว่าคล้ายๆที่จะปิดไปเลยนี่เพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีสิ่งเหล่านี้เป็นพยานหลักฐานเพื่อทวนคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าให้อยู่จนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา2,000 ปีก็มีบรรดาภิกษุอุบาสกอุบาสิกาและสามเณรเหล่านี้ได้สืบเนื่องกันมาจนถึงพวกเราเป็นเวลาตั้ง2,000 ปีนี่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ประเสริฐแต่ทีนี้ธรรมะคำสอนของพระเจ้านั้นน่ะถ้าเราดูเผินๆเราดูอย่างธรรมดาอย่างนี้เราก็มองยากที่จะซึ้งเข้าไปยากต้องอาศัยการปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักสำคัญเราปฏิบัติแค่ศีล5บ้านต้นเท่านี้ก็นับว่ามีความสุขพอสมควรกับชีวิตที่ความเป็นอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแม้ว่ามีศีล5ด้วยกันอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะเบียดเบียนก็ไม่มีการลักไม่มีการขโมยเท่านี้เท่านี้เป็นต้นนี่ว่าถึงวัตถุภายนอกแล้วทีนี้ว่าถึงว่าวัตถุภายในก็ทำจิตใจของเราก็ให้สบายไม่เดือดร้อนวุ่นวายเนี่ยเพราะฉะนั้นศีลธรรมคำสอนพระเจ้าประเทศเรานี่ก็นับว่าเป็นผู้ดีหรือพุทธศาสนาแต่ก็ยังมีขโจรขโมยมากมายเหลือเกินเพราะว่าพวกนั้นไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมเขาจะมาก่อกวนให้พวกที่อยู่ในความสงบสุขนั้นให้เดือดร้อนไปด้วยก็เพราะผู้ที่ไม่มีศีลธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าธรรมะคำสอนพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่มนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ไม่เคยเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วจะยอมเข้าใจว่าศาสนาก็ศาสนาอย่างนั้นเองอย่างบรรดาภิกษุอย่างนี้เข้าใจว่าเป็นนักบวชที่ขี้เกียจหาอยู่หากินแล้วก็เข้ามาบวชอาศัยศาสนาประเภทนั้นก็มีเหมือนกันแต่มีบางประเภทที่ท่านเห็นโทษเห็นไป
ห็นทุกข์ในวัฏสงสารแล้วก็เข้ามาบวชอย่างนี้ก็มีแต่ทีนี้คำสอนพุทธเจ้านั้นเมื่อได้บรรพชาอุปสมบทภิกษุบวชเข้ามาอย่างนี้ก็สอนให้หาวิเวกคือความสงบเรียกว่าลุคมูลเสนาสนะอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าอนุสาสสีถือผ้าบางสกุลถืออยู่ลุคมูลต้นไม้นี่เหล่านี้เป็นต้นทีนี้ผู้เหล่านี้ก็ยังมีผู้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ทีนี้การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมะก็อย่างครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านสอนกันมาพวกญาติโยมก็ได้ยินอยู่เป็นปกติอยู่ว่าให้บริกรรมพุทโธการบริกรรมพุทโธอย่างนี้ก็เพื่อต้องการอะไรตอนนี้ไปจะได้บรรยายถึงพิธีการปฏิบัติสมาธิการที่จะบริกรรมให้ใจเข้าไปสู่สมาธิหรือเรียกว่าการบริกรรมพุทโธนั่นนะการบริกรรมเพื่ออะไรแล้วมีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราตัวนี้คำที่ว่าการบริกรรมก็หมายความว่าให้ใจเรามายึดถืออยู่กับพุทโธเมื่อในขณะที่ยึดถืออย่างนั้นท่านจะเรียกว่าสัมมาวายาโมให้มีความเพียรชอบให้พยายามระลึกอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่าให้ใจนั้นกระสับกระส่ายไปอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันธรรมคือพุทโธตัวเดียวอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อบุคคลผู้นั้นเพียรพยายามอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาอย่างนั้นแล้วไม่ให้จิตของตนส่ายไปในที่ใดใจนั้นอยู่เฉพาะพุทโธไม่วอกแวกออกไปอดีตอนาคตมีพุทโธอยู่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นเวลาตั้ง5นาทีหรือ10นาทีมากยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ยิ่งดีขึ้นเป็นตามลำดับใจตัวนั้นไม่มีสายไปในอดีตอนาคตมีปัจจุบันคือพุทโธอยู่อันเดียวเมื่อเป็นลำดับเช่นนั้นใจของบุคคลเราที่ไม่เคยที่อบรมฝึกหัดไม่ได้กระทำอย่างนั้นแล้วเมื่อใจที่เพลินอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ย่อมจะเกิดปีติปีตินี้มีสองชนิดปีติสำหรับใจที่ไม่เคยระลึกอยู่กับอารมณ์ใดอันหนึ่งที่อยู่ได้เป็นเวลานานๆเช่นนี้ก็ย่อมจะเพลินว่าก็สบายสะดวกใจอันนั้นเมื่อลักษณะของจิตมันเพลินอย่างนั้นใจกายตอนนั้นก็เริ่มเบาเข้าไปเป็นลำดับท่านจึงจะเป็นปีติลักษณะเช่นนี้เรียกว่านี่แหละจิตกำลังจะเดินเข้าไปสู่ความสงบแต่ทีนี้เราก็จำเป็นต้องพยายามให้เกิดความสงบให้ได้คือเมื่อเกิดความเบาเกิดความสบายขึ้นมากเราก็จะเพิ่งไปหยุดบริกรรมพุทโธให้บริกรรมพุทโธอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาจนกระทั่งบางครั้งบางคราวใจตอนนั้นลืมพุทโธไปเลยก็เข้าไปอยู่ในความสงบวางเฉยเป็นอุเบกขาอย่างนั้นนี่เรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมาธิทีนี้คนเราบางคนเข้าใจว่าเราก็มีงานมีการวุ่นวายไปทุกอย่างทุกประการเราทำไม่ได้อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นถ้าเข้าใจอย่างนั้นก็เป็นอันว่าปิดหนทางที่เราจะเข้าหาความดีเข้ามาสู่ตัวเราเพราะใจเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะจัดแปลงเข้ามาถึงความสงบหรือเป็นสมาธิได้ทุกคนไม่อ้างใครทั้งหมดนั่นแหละแม่สัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็ไม่เคยสมัยยังเป็นเด็กเป็นยังไม่เป็นกษัตริย์อยู่ก็ยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะเชื่อสามารถเหมือนกันเพราะใจเราจะมีความสามารถเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองให้ซึ้งหรือถ้าเรามาลองประพฤติปฏิบัติดูแล้วใช้ความเพียรเรียกว่าวิริยะความภาคความเพียรบริกรรมอยู่อย่างนั้นอย่าให้ใจของเราสับกระสับสายไปที่ใดแล้วมันก็ต้องอยู่ได้
ต้องอยู่เราต้องลงเราเพราะฉะนั้นท่านถึงจัดว่าเป็นสัมมามายาโมเพียรชอบระลึกให้ชอบทำให้มากเจริญให้มากแล้วก็จะเป็นไปความดับทันทีก็ดับอะไรนะก็ดับใจที่คิดวุ่นวายคิดถึงงานถึงการคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเองใจตัวนั้นดับสนิทไม่ขาดไม่มีอะไรความคิดเข้ามาเลยงานการทุกสิ่งที่ค้างค้างอยู่ใจก็ไม่ไปพวักพวนมีใจเป็นหนึ่งอยู่ดวงเดียวอย่างนั้นนี่เรียกเพราะฉะนั้นจึงว่าต้องอาศัยสัมมาวายาโมเพียรชอบระลึกอยู่อย่างนั้นให้ต่อเนื่องอย่าให้ขาดสายออกไปจากใจเราเมื่อขาดไปก็ต้องรู้สึกตัวก็บริกรรมอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าแม้เราเพียรอยู่อย่างนี้แล้วทีหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีห้าถึงทีสิบเราก็ต้องรู้จักหัวใจของเราว่าอ๋อหัวใจเรานี่เมื่อถูกทรมานมากเข้าแล้วก็ย่อมเกิดความสงบสิวางสิ่งที่เราเคยไม่เคยคิดถ้าจะวางได้ก็วางได้นี่ก็จึงมาเห็นความอัศจรรย์ของใจถ้าคนเรายังไม่เคยทำแล้วก็จะมองว่าทำไม่ได้นี่อย่าเข้าใจเช่นนั้นธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนลงสู่ตัวบุคคลเราให้เราประพฤติปฏิบัติวางศีลสมาธิปัญญาไว้ก็เพื่อให้พุทธบริษัทเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติไม่ใช่วางไปอยู่ในคัมภีร์ใบลานเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลใดเราไม่เคยกระทำแล้วก็จงอุตส่าห์ฝึกหัดโลกนี้เป็นชีวิตที่อยู่ได้70 80ปีอย่างนานขึ้น90แล้วเราก็จะต้องหนีจากไปถ้ากรองให้ละเอียดพิจารณาให้ละเอียดด้วยความสงบของสมาธิแล้วเราจะเห็นว่าโลกนี้มีจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเดือดร้อนกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงเมื่อหัวใจของเราไม่หยุดแล้วมันจะดิ้นรนกระวนกระวายอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาดีเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการทำความสงบตัวนี้เพื่อเป็นที่จะดัดแปลงแก้ไขให้ใจนั้นไม่เดือดร้อนวุ่นวายไปในที่ต่างๆนี่แหละเพราะฉะนั้นถึงว่าต้องให้อุตสาหะพยายามเราจะไปเข้าใจว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่ได้หัวใจของเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ตราบใดแล้วเราก็ต้องทำได้อยู่ตลอดทุกเวลานี่เพราะฉะนั้นจึงมาให้พวกญาติโยมตั้งใจฝึกหัดอย่าไปว่าเรายังหนุ่มยังสาวยังไม่สมควรจะเข้าวัดเข้าวาการไม่เข้าวัดเข้าวาก็ได้อยู่ในบ้านแต่เราสร้างเอาเองทำเอาเองอย่างนี้ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์แล้วโอสาผู้สาฝึกหัดประพฤติปฏิบัติไปเมื่อวันหนึ่งได้วันสองมันก็จะต้องได้บางคราวก็ไม่ได้ขึ้นมาก็มีเราก็จะไปเสียใจแต่เราทำไปทุกวันวันใดที่เกิดความสงบแล้วจนกระทั่งเราฝึกความสงบได้จนจำนี้จำนานเข้าไปตั้งอยู่เป็นเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงหรือบางคนตั้งชั่วโมงใจนั้นปลอดโปร่งได้ทุกวันอย่างนี้ก็น้อมมาพิจารณาเรื่องโลกเรื่องสงสารที่ความเป็นอยู่ของเรานั่นเองนั่นน่ะเอาสิ่งเหล่านั้นมาพินิจพิจารณาเรียกว่ามาค้นคว้าด้วยปัญญาเราเหนื่อยเรายากเราหาเงินหาทองหาข้าวหาของทุกสิ่งทุกประการแล้วเอามาทะนุบำรุงร่างกายสังขารร่างกายของเรานี่ป้อนบำเรอทุกอย่างทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มให้ทานลงไปหมดทุกชนิดแต่ทีนี้ทำไมเราบังคับไม่ได้เกิดครั้นถึงเวลาจะเจ็บป่วยไข้มาอย่างนี้เราบังคับเขาไม่ได้นี่เราก็ต้องว่าสิ่งเหล่านี้มาพิลิพิจารณาแล้วเราป้อนอาหารให้กินอาหารดีๆทุกอย่างแต่เวลาเธอจะเจ็บทำไมเธอเจ็บแล้วเวลาขัดบางทีทำไมเธอขัดเรียกก็ต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาไข้ควรเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ารูปังอนิจจังรูปตัวนี้ไม่เที่ยง
แล้วเราก็เอาความคิดตัวนี้มาพิจารณาดูไหนทำไมเราที่เลี้ยงดูเขาอยู่ทุกวันแล้วเราว่าเที่ยงทำไมพระพุทธเจ้าว่าไม่เที่ยงเรามากองดูอย่างนี้อ้าวเมื่อถึงคราวที่เขาเจ็บเขาป่วยเราบอกให้หายเขาก็ไม่หายก็ยังเจ็บอยู่นี่ก็แสดงว่าอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วท่านแสดงว่าไม่ใช่ตัวตนเราก็นั่นแหละถ้าเป็นตัวของเราเราก็ต้องบอกว่าอย่าเจ็บเขาก็เจ็บแล้วเธอก็ต้องหายแต่ทีนี้เจ็บแล้วมันไม่หายเพราะเราบังคับไม่ได้นี่จึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสมกับพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าอนิจจังแล้วไม่เที่ยงบังคับบัญชาไม่ได้นี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราแต่ทีนี้เราก็พยายามบังคับบัญชาหาเลี้ยงดูให้อย่างอิ่มหนำสำราญแต่ถึงเวลาที่จะวิบัติเป็นต่างๆนานาเขาก็ต้องเป็นไปตามยถากรรมแต่ทีนี้การค้นคว้าผลิตพิจารณาด้วยปัญญานั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ยากการไขควรตัวนี้เป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเมื่อบุคคลที่ดีใจอันสงบแล้วเมื่อจะเดินปัญญาขึ้นมาอย่างนี้บรรจนลำดับที่ยกจิตขึ้นจะพิจารณาอย่างนี้ไปได้สักสองสามทีมันก็จะมีอารมณ์หนุนเนื่องเข้ามาไปใหญ่ทีเดียวเราก็ต้องสังเกตคือการที่จะสังเกตอย่างนั้นก็หมายความว่าเรานึกในอารมณ์ตัวนี้มาพิจารณาแต่มีอารมณ์ตัวอื่นเข้ามาแทรกบ่อยๆอย่างนี้แสดงว่านั่นจิตของเราสมาธิไม่แข็งเต็มที่เมื่อเรารกเรื่องตัวนั้นขึ้นมาพิจารณาแล้วก็ไม่มีอารมณ์อื่นแทรกเข้ามามีเฉพาะที่ความคิดของเราตัวนั้นตัวเดียวนั่นถ้าเมื่อเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่าสมาธิดีพร้อมด้วยกับปัญญาให้ลงมือค้นฟ้าลงไปให้มากๆท่านจึงกัดว่าพาวิโตบังวิริกโตจะเดินให้มากทำให้มากแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความอภิญญายะก็จะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งนี่เป็นอย่างนั้นความรู้แจ้งรู้ที่ไหนรู้อยู่ที่ตัวของเราคำปฏิบัติที่ว่าแจ้งลองฟังให้ดีๆแล้วทีเนี้ยคำที่ว่ารู้แจ้งรู้อย่างไรรู้ตรงไหนรู้ก็เพราะคำที่ว่ารู้ตัวนั้นก็รู้ที่พูดที่ไปว่าไอ้ที่ว่าอารมณ์อันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอารมณ์หรือความคิดอันหนึ่งที่ว่าขาเจ็บมือเจ็บอันนั้นเจ็บหัวเจ็บอย่างนั้นอย่างนี้รู้ก็ต้องรู้ตัวนี้ไม่ใช่รู้ตัวที่อื่นรู้ตัวกิริยาของใจที่คิดนึกไปตัวนี้เองถึงเรียกว่ารู้ได้ปัญญาเมื่อรู้อย่างนั้นแล้วมันก็แจ้งชัดมันก็วางอารมณ์ตอนนั้นก็ดับไปถึงแม้จะเกิดขึ้นมาถ้าเรามีความรู้มีปัญญาแรงกล้าแล้วตัวนั้นก็ไม่สามารถจะมาทำลายจิตใจของเราให้เศร้าหมองขุ่นมัวนี่เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยการค้นคว้าผลิตพิจารณาให้มากๆอันใดเป็นของเราอันใดที่เราว่าสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาค้นบ้านช่องข้าวของเงินทองแล้วก็มาไขควรดูไอ้เหล่านั้นเขาก็ไม่ได้บอกเรานี่ไปเอาเป็นผู้เอาใจไปกวักไหวไปกังภาวะกังวลก็เกิดท่านแหละความฝักไฟความกังวลตัวนั้นท่านเรียกว่าเป็นสมุทัยทำให้ใจของเรานั้นหลงเพลิดเพลินเป็นวงเป็นอะไรอาวรอยู่อย่างนั้นหายไปก็ลำพึงลำพันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าตัวนั้นนำมาซึ่งตัวของสมุทัยนำมาซึ่งทุกข์นะเพราะฉะนั้นจะยังแท้อย่างนี้ก็เทศไวๆเร็วๆอย่างนี้มันก็นั่นแต่เวลาเอาเข้าจริงมาก็ต้องเป็นเวลาหลายๆปีนะโยมต้องสู้กันนานๆที่จะตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ยาก
การค้นคว้าเป็นนิพพานาเนี่ยเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยชอบบุคคลผู้ที่ทำสมาธิเมื่อเกิดความสงบแล้วชอบเข้าไปอยู่แต่เพราะความสงบตัวนั้นไปอาศัยสมาธิตัวนั้นนานเข้านานเข้ามันก็เสื่อมคือเรียกว่าตั้งจิตเข้าอย่างเดิมไม่ได้อย่างถ้าแม้เราตั้งจิตเข้าอย่างเดิมไม่ได้ตัวนั้นเราก็ต้องมาแก้ใหม่ด้วยวิธีอะไรทีนี้จะอธิบายให้ฟังก็เมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาแก้กันด้วยการบริกรรมนี่แหละเพราะจิตมันตกจิตตกก็ต้องมาบริกรรมอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราเคยที่เกิดความสงบอย่างนั้นอย่าได้ทิ้งตัวนั้นว่าอย่างนั้นเราไม่ต้องไปหมายที่จิตจะสงบหรือไม่สงบแต่ขอให้สังวัตยายคือเรียกบริกรรมพุทโธนั้นให้อยู่ตลอดเวลาแล้วใจนั้นเมื่อใดก็ทำอย่างนั้นมากเข้าจะต้องเกิดความสงบเองโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะนิวรณ์นั้นพูดความจริงไม่ได้เพราะนิวรณ์เกิดขึ้นแล้วมันยอมดับไปแต่ใจของเราผู้ที่มีความรู้ความฉลาดที่มีความเข้มแข็งต่อสู้พุทธเจ้าจึงแสดงว่าขันติถ้าเพียรพยายามอย่างนั้นแล้วใจตัวนั้นก็ต้องเกิดความสงบที่เมื่อเกิดความสงบแล้วเราก็ต้องอาศัยการพิจารณาการพิจารณานี้ก็ต้องรู้อะไรรู้อะไรรู้คือรู้ใจที่คิดที่นึกปรุงแต่งตัวนั่นเองเรียกว่ารู้เรียกว่ารู้จักสมุทัยสมมติเพราะใจที่มันไปติดอันนั้นอันนี้ว่ารูปแดงรูปขาวรูปรูปเขียวรูปเหลืองตัวนี้ที่ไปปรุงไปเมื่อเรามาตามรู้มาพิจารณาตัวนี้ลงไปแล้วมาเห็นสภาวะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหลอกลวงเป็นเครื่องทำของใจเราให้เกิดความรุ่งเรืองต่างหากใจตัวนั้นก็จะแยกออกมานี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหลักการพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยตัวนี้แหละตัวปัญญานี่เป็นสิ่งสำคัญค้นคว้าสิ่งนี้พิจารณาแต่นี้ถ้าเห็นจริงลงไปอย่างนั้นก็ไปเห็นตัวที่พิจารณานี่เองตัวที่เป็นไปว่าขนผมและฟันหนังเห็นตัวนั้นเองเห็นอย่างกระชั้นทำไมจึงมาเห็นอย่างนั้นก็ไปเห็นไอ้ความคิดนึกปรุงแต่งตัวนั้นสิที่ว่าเป็นขนเป็นเล็บเป็นหนังเป็นกระดูกเป็นตับไตไส้พุงตัวนั้นตัวนั้นเป็นตัวผู้ว่าถ้าผู้ว่าตัวนั้นมันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงว่าศีลเป็นบาทของสมาธิสมาธิเป็นบาทของปัญญาแล้วทีนี้ปัญญาเป็นบาทของวิมุตติฟังให้ดีนะปัญญาเป็นบาทของวิมุตติเพราะความหลุดพ้นความปล่อยวางของใจความปล่อยวางของใจใจที่ปล่อยวางในอารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะมันต่างกันกับใจที่มีอารมณ์เพราะใจที่ไม่มีอารมณ์นั้นมันอยู่ในความสงบแต่สงบด้วยธรรมชาติที่มีใจที่รู้อยู่อย่างนั้นโดยไม่เกี่ยวเกาะกับอะไรทั้งหมดที่การปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยจิตตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นอย่างพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอดข้าวอดปลาจนกระทั่งบำเพ็ญเกือบเป็นกับตายพระเจ้าดิกัจจรู้ธรรมะของพระองค์แล้วก็มาท่ำสอนพวกเราจนทั้งถึงทุกวันเนี่ยก็นับว่าพวกเราเป็นผู้มีลาภประเสริฐมาเกิดขึ้นมาพบปะพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นลาภานุจริยะเป็นลาภอันประเสริฐสูงสุดของมนุษย์เราทั้งปวงนี่แหละเพราะฉะนั้นอาตมาแสดงธรรมก็เอาย่อๆวันนี้ไม่ค่อยร่างกายไม่ค่อยสบายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ตระหนักตับฟังธรรมะปัญญาพอย่อๆเป็นคติแล้วจงโอปัญญโคน้อมไปนิพพิจารณาเห็นสิ่งที่เกิดจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของเราและจะสร้างความรุ่งเรืองให้อนาคตของเราขึ้นมาในสัมปรายภพแล้วจงนำธรรมะที่จะมาแสดงนี้เอาไปใคร่ควรฝึกกองพินิจพิจารณา
เมื่อเห็นดีเห็นชอบแล้วจงลงมือประพฤติปฏิบัติต่อนั้นไปก็จะได้มังเกิดความสุขความเจริญงอกงามในศาสนาธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังแสดงมาก็สมควรกับกาลเวลาที่วังก็มีด้วยประการฉะนี้เอาละเอาเยอะ